วันนี้เวลา 19:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน41คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายรุ่งศักดิ์วงกระสันเลขาธิการประธานศาลฎีกานายคันชิตวงไทยเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและนายธีรศักดิ์เงยวิจิตรเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนซึ่งความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนปรารถนาและการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิจารณญาณที่ถูกต้องแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการปฏิบัติหน้าที่คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวมีความสำคัญทุกถ้อยคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนความยุติธรรมหรือความถูกต้องชอบธรรมอย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงปรารถนาและการที่ท่านจะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิจารณญาณอันถูกต้องแท้จริงวิจารณญาณดังกล่าวสร้างสมขึ้นจากความรู้ในตัวบทกฎหมายประสบการณ์ในชีวิตและการทำงานใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งปัญญารู้แจ้งชัดในเหตุและผลหากผู้พิพากษาประจำศาลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิจารณญาณอันเที่ยงตรงอยู่เสมอแล้วจะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการทำหน้าที่ของท่านได้ตลอดไปขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่มีความเจริญมั่นคงในงานและในชีวิตประจำวันทุกประการเวลา 19:55 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวรพุฒิวิสรุทธิพิษประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน3คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นางสมฤดีธัญสิริเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนางสาวสุรางคณาหิรัญวัฒนสินรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเรื่องการมีศีลธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะจะเป็นเครื่องกำกับเลือกเกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจให้ถูกต้องอาจจะทำให้การปฏิบัติงานสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแก่ประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลายผู้เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่มีเกียรติประวัติในการปฏิบัติงานมาได้ดีคงจะทราบดีอยู่แล้วว่างานของท่านนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทั้งในตัวบทกฎหมายในวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องและในเหตุผลข้อเท็จจริงของคดีอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วยังต้องมีศีลธรรมเป็นพื้นที่พื้นฐานสำคัญด้วยทั้งนี้เพราะศีลธรรม
จะเป็นเครื่องกำกับและเกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอยู่เสมอซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านก็จะเพิ่มพูนขึ้นในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ให้มันเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน